แล้วก็อาจจะโอเคเคยไปถึงกับคิดถึงขั้นอยากออกจากวงการแล้วก็ไปอยู่หน้ากำแพงวังนะครับเพราะผมชอบพระบรมราชวังมากครับไปไหว้พระบ่อยก็ไปกราบลาก็คงจะไม่อยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่สุดท้ายก็มีพี่ๆที่รู้จักกันนะครับเรียกให้ไปเรียนโทแล้วเรียนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งผมชอบศิลปะอยู่แล้วเรียนโขนไม่อยากลอสกับความว่างหรืออะไรเงี้ยผมก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนอยู่ประมาณปีกว่าจนเริ่มมีงานละครเรียกเข้ามาครับชวนลำพีกับเรื่อง The Sixth Sense ที่กลับมาเล่นละครก็พอกลับมามันก็เป็นเรื่องที่บูมมากก็เหมือนได้กลับมาอีกแล้วก็ยาวจนมาถึงทุกวันนี้ครับคนพบไหมคะว่าเวลามารักษาได้ทุกแผลเนาะวันนั้นน่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะนึกไม่ออกหรอกว่ามันจะผ่านเรื่องนี้ได้ยังไงแต่พอเราผ่านมาได้เราจะงงว่าวันนั้นเธอพังขนาดนั้นได้ยังไงนะคะอ้นเป็นตัวอย่างหนึ่งผ่านจากตรงนั้นเริ่มกลับมาแสดงละครเริ่มมีงานเขียนหนังสือเพื่อจำได้ก็ทำหลายอย่างมากครับเขียนหนังสือเล่นละครทำทุกอย่างเลยครับผมรักงานพี่อ้อยผมรู้สึกว่าวิญญาณผมอ่ะมันจะเต็มเมื่อผมได้ทำงานแล้วมันเหมือนการทำงานทุกอย่างอ่ะพาผมไปในดินแดนที่เด็กโลกแคบๆคนนึงอ่ะได้เปิดโลกได้เห็นมุมใหม่ๆการเล่นละครในบทต่างๆที่ไกลจากตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเป็นมาเฟียไปถือแก้วเหล้าแล้วแบบเงี้ยชีวิตจริงเราคงไม่ทำเราได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ตัวจริงเราอ่ะไม่ทำและทำไม่ได้ในความเป็นจริงของกาลเทศะหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่กรอบของตัวละครซึ่งตัวละครจะมีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเราเราได้แต่นั่งอยู่ข้างในลึกๆแล้วก็เฝ้ามองดูตัวละครอย่างนี้ไม่ตัดสินแต่ตัวละครมีสิทธิ์ทำทุกอย่างที่เขาตัดสินใจอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยแบบผมรักการแสดงมากแล้วพอแสดงเสร็จแล้วผมก็รักการที่จะกลับไปอยู่สันโดษกับต้นไม้นกแมวหมาของผมมากๆแต่มันก็จะมีคำถามว่าเราใช่ไหมสำหรับวงการนี้ความสันโดษของเราความรักงานมากๆแต่ว่าเราไม่ชอบเรียกแสงด้วยการทะเลาะบอกแหวนไปเป็นแย่งแฟนใครทำอะไรกับใครหรือว่าแบบไปสร้างดราม่าเราไม่ชอบมากๆมีคนบอกว่าวงการก็อย่างนี้แหละมันมีการงานที่เราอยากทำแล้วมันก็ต้องเรียกแสงมันต้องทำนู่นทำนี่บ้างนะมันคือวงการบันเทิงอ้นต้องยอมรับต้องเก็บมันไว้จนไปเจอหม่องน้อยอ้นจำคนนั้นได้ไหมลืมมันไปบนโต๊ะเนี่ยมีของมากมายไม่ได้แปลว่าเราต้องกวาดทุกอย่างไว้กับตัวเราถ้าเรารักที่จะหยิบบางชิ้นจงหยิบบางชิ้นให้มีความสุขและปราณีตกับมันแล้วเก็บบางชิ้นนั้นกลับมาไว้กับตัวเราสิ่งไหนที่เราไม่ชอบไม่ต้องเอากลับมาผมเกือบจะออกวงการไปอีกแล้วครับถ้าไม่ใช่พ่อหม่อมน้อยผมเลยรู้ว่าผมจะเป็นอ้นสราวุธแบบไหนที่ผมจะทำให้คนดูมีความสุขมีความฝันที่ดีแล้วก็ผมจะเป็นนักแสดงที่เป็นพระสงฆ์ผมจะแสดงทุกเรื่องผ่านชีวิตตัวละครไม่ว่าตัวนั้นจะดีหรือร้ายผมกำลังจะเล่าเรื่องมนุษย์ที่ครั้งหนึ่งผมเคยไม่ศรัทธาแต่พอผมมีครูดีดูเลยให้ผมมองมันอย่างเมตตาแล้วก็ทำหน้าที่นักแสดงให้ศักดิ์สิทธิ์ครับค่ะแต่ก็เข้าใจนะในมุมหนึ่งของการเป็นนักแสดงอะแล้วเราเป็นคนที่มีความสุขกับการที่ไม่เจอใครอะแต่งานของฉันต้องเป็นงานที่ทุกคนต้องหันมาดูฉันซี่ทุกคนต้องหันมาดูฉันซี่แล้วไม่สามารถแสดงแบบที่ไม่ต้องมาดูฉันมันก็ไม่ใช่อีกอยู่ดีมันก็เลยมีการย้อนแย้งกันอยู่มันต้องหาบาลานซ์มันกลับมาเรื่องของความรักใช่ค่ะเพราะหลังจากผ่านในแต่ละรูปแบบของความรักรักเขาเขาไม่รักเขารักเราเราไม่รักเขารักกันถึงแค่จะสร้างครอบครัวแต่เกิดมารสุมลูกใหญ่ซะก่อนถึงตอนนี้ความรักของอ้นเป็นยังไงบ้างคะเป็นสระบัวครับบางทีสระเล็กๆที่เป็นสระบัวเนี่ยเราปล่อยให้มันสวยงามในแบบของมันคอยดูแลมันให้ดีอย่างเบาๆก็พอแล้วไปยุ่งกับมันมากมันก็ไม่สวยผมขอให้ใจผมเป็นสระบัวแล้วกันครับหลังจากที่ผมได้โดนเอาไปมากแล้วในเรื่องของหัวใจกับชีวิตในวงการนี้ผมจ่ายไปเยอะมากแล้วจนผมแทบแดดิ้นผมก็เลยปักหมุดว่าคุณจะได้เห็นผมในจุดที่ผมให้เห็นส่วนหัวใจเป็นจุดเดียวที่ผมขอเก็บไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณถ้าผมจะรักใครคุณจะไม่รู้ถ้าผมจะไม่รักใครคุณจะไม่รู้ถ้าผมได้แต่งงานนั่นแหละคุณถึงจะรู้แต่เรามองความรักในวันนี้หลังจากที่หลายๆเรื่องเราบอกว่าเนี่ยโอนสารวุฒิจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้กับเรื่องของความรักล่ะเรายังศรัทธาในมันไหมเรายังดีขึ้นนะคำถามนี้ดีความรักก็คือด้วยความที่ผมเล่นละครพี่อ้อยผมเลยค้นพบความรักในหลายรูปแบบสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมค้นพบว่าความรักคือหัวใจดวงหนึ่งที่ตามหาหัวใจอีกดวงหนึ่งแล้วไปด้วยกันจบซึ่งเราไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ปิดครับมองเห็นภาพตัวเองไม่ได้ปิดแต่รักยากมากครับ
แปลว่ามีกำแพงสูงสูงแต่ก็ยังเชื่อในความรักอยู่ว่าความรักมันมีอยู่เชื่อว่าความรักดีๆมันมีอยู่ครับพี่ชอนแต่ว่าทำให้มันเป็นสระบัวครับผมเชื่อว่ารักดีๆเนี่ยต้องปล่อยให้มันเป็นสระบัวแล้วพอสระมันสวยอ่ะมันก็จะมีดอกบัวที่งามออกมาและดอกบัวนี้จะมีโอกาสได้ผสมพันธุ์กับผึ้งสักตัวไหมฮะที่ถามเชิงวิทยาศาสตร์มากจริงๆก็ถ้าดอกบัวแข็งแรงพอก็จะได้ผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆผมไม่ต้องออกกำลังกายดูแลตัวเองไปเรื่อยๆครับข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวจะเรียนแต่ผมเห็นตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้ที่แบบอยู่บนเนินแล้วเป็นต้นไม้ไม่ได้เขาเห็นที่เป็นภาพเลยนะเพราะผมเห็นตัวเองนั่งอยู่แล้วผมก็จะมีแมวอยู่บนตักแล้วก็มีหมานั่งอยู่มีนกเกาะอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็แบบผมก็มองดูคือผมอยากมีที่ดินผืนหนึ่งสวยๆแล้วก็เปิดให้เป็นที่สาธารณะแล้วก็มีคนเข้ามาที่ดินผมที่สวยมากแล้วผมก็มองดูทุกชีวิตในที่ดินผมแล้วก็อยากเห็นพวกเขามีความสุขแล้ววันที่ผมจะไม่อยู่แล้วผมอยากให้ฝังผมไว้ใต้ต้นไม้นั้นครับผมมีแต่หมาแมวนกเหรอไม่มีเมียอะไรสักคนเหรอเมียผมครอบครัวผมจะวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นก็ได้ภาพมันยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาโอเคโอเคสิ่งหนึ่งที่วันนี้ครับฟาเดย์โชว์ได้เรียนรู้จากอ้นสราวุธคือผู้ชายคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาเป็นกราฟขึ้นกราฟตกกราฟขึ้นกราฟตกมาเลยตลอดนะคะเหมือนอารมณ์จะขึ้นลงขึ้นลงยังไม่สวิงแต่สิ่งหนึ่งคือทั้งคุณย่าและคุณอาตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้รู้จักชีวิตของอ้นสราวุธมีอะไรจะบอกกับคุณย่าและคุณอาไม่ว่าคุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนมีพ่อหรือมีแม่หรือไม่มีทั้งพ่อและแม่แต่ใครที่เลี้ยงดูชีวิตคุณคนนั้นคือผู้มีพระคุณก็อยากขอบคุณย่าขอบคุณคุณอาขอบคุณแม้แต่ผู้จัดการส่วนตัวของผมพี่กบที่ก็เห็นชีวิตผมโลดโผนมากมายแล้วก็ช่วยกันฟันฝ่ากันมาแล้วก็อดทนกับผมแล้วก็คอยเตือนตักเตือนอะไรผมหลายๆอย่างก็เลยอยากจะบอกขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนกับชีวิตเล็กๆชีวิตนี้ถ้าเกิดชีวิตนี้ยังมีความหมายอยู่บนโลกใบนี้ผมก็คงได้อยู่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่ผมจะไม่อยู่แล้วผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนกับชีวิตของผมทุกเรื่องที่ผมคิดดีทำดีพูดดีผมขอกราบขอบคุณทุกคนด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรนะครับทุกคนกรวดน้ำร่วมเป็นการแผ่ส่วนกุศลหมู่นะฮะก็จริงๆผมคิดว่าเราเกือบจะไม่เคยเห็นอ้นพูดลึกๆที่ไหนมาก่อนจริงๆคนที่จะสนใจที่จะคุยกันอะไรกันแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องของวุฒิภาวะนะครับอีกแล้วค่ะวิธีกรซึ่งผมว่าในวงการบันเทิงเราอาจจะสนใจเรื่องมีแฟนกับใครเลิกกับใครมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอันนั้นพี่ก็สนนะผมเข้าใจผมก็ให้ได้แต่ให้ได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่าจะมีสักกี่รายการที่สนใจความเป็นมนุษย์ของคนจริงๆเท่ารายการ Club Friday ซึ่งผมว่ารายการนี้มีประโยชน์มากที่เป็นรายการที่ดาราทุกคนหรือใครสักคนหนึ่งควรจะต้องมาออกให้ได้แล้ววันนี้ดีใจมากๆครับผมจริงๆนี่น่าจะเรียกว่าเป็นบทสรุปเลยเพราะผมว่าชีวิตของทุกๆคนมันไม่ใช่ว่าเรามาพูดเพื่อที่จะอยากโอ้ฉันอยากรู้ชีวิตแกจังเลยไอ้คนนี้มันใครอะเปล่านะแต่ผมว่าเนี่ยผมว่าทุกชีวิตมีวิธีคิดที่แตกต่างและไม่มีวิธีไหนถูกที่สุดไม่มีวิธีไหนผิดทั้งสิ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคิดซึ่งผมว่าหลายๆจุดเห็นด้วยหรือเห็นต่างจากแต่ละคนในแต่ละสัปดาห์ก็ได้แล้วผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดคือการที่เราอยู่กับทุกความเป็นจริงได้อย่างเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตอ้นในวันนั้นน่ะมันหนักหนามากๆมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากๆในโมเมนต์ที่เราอยู่กับสิ่งนั้นแต่ในที่สุดแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอ้นก็ยังอยู่ได้เห็นใครก็ตามที่ดูอยู่ตอนนี้คุณก็เป็นแบบนี้เหมือนกันชีวิตคนเกิดมาต้องมีล้มอยู่แล้วครับล้มแน่ๆเตรียมตัวไว้แล้วกันใครไม่เคยแต่ว่าล้มแล้วต้องอดทนอดทนอดทนแล้วถามว่าอดทนถึงเมื่อไหร่ตอบไปอีกทีนึงว่าอดทนเมื่อไหร่อดทนแค่นั้นเองนะทีละวินาทีก็ได้ถ้าในช่วงที่มันเจ็บปวดรวดร้าวมากยังไม่ต้องทีละวันก็ได้ถ้ามันไกลเกินไปนะครับอ่ะนี่คืออีกหนึ่งผู้รอดชีวิตและไม่ใช่แค่รอดธรรมดาผมว่านะวันนี้เขารอดได้อย่างดีนะครับและอย่าลืมติดตามผลงานดงดอกไม้ในเร็วนี้แน่นอนค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้ขอบคุณที่ไว้ใจในวัยวุฒิของพวกเราทุกคนสราวุฒิวัยวุฒิดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณครับ
ขออภัยถ้าพูดไปยังพูดบ่อยเกินครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือลักตาซอยโกซีวีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องครับสัปดาห์หน้ามาเป็นคู่จ้าคู่นี้มาเปิดใจกันซะหน่อยจริงๆจะบอกว่าฝ่ายชายเคยมาแล้วครั้งนั้นฝ่ายหญิงยังไม่มาบอกว่ายังไม่พร้อมตอนนี้พร้อมแล้วรับรองเปิดทุกห้องหัวใจ PK และโยเกิร์ตเที่ยงวันเสาร์เราเจอกันคลับเฟรดดี้โชว์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตขอบคุณอ้นอีกครั้งนึงด้วยและเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบางทีสัตว์เล็กๆที่เป็นสัตว์บัวเนี่ยเราปล่อยให้มันสวยงามในแบบของมันคอยดูแลมันให้ดีอย่างเบาๆก็พอแล้วไปยุ่งกับมันมากมันก็ไม่สวยผมขอให้ใจผมเป็นสัตว์บัวแล้วกันครับสุดท้ายแล้วความรักคือหัวใจดวงหนึ่งที่ตามหาหัวใจอีกดวงหนึ่งแล้วไปด้วยกันจบเชื่อว่าความรักดีๆมันมีอยู่ครับพี่ชอตแต่ว่าทำให้มันเป็นสระบัวครับผมเชื่อว่ารักดีๆเนี่ยต้องปล่อยให้มันเป็นสระบัวแล้วพอสระมันสวยอ่ะมันก็จะมีดอกบัวที่งามออกมา